วิริยะก้าวหน้าในการประคองรากฐานมั่นคงบ่มเพาะคุณธรรมบทที่9ประคองรากฐานมั่นคงบ่มเพาะคุณธรรมสรรสร้างสภาวะการใหม่จุดประสงค์บทรากอย่างมั่นคงจึงจะมีกิ่งก้านและใบที่ดกดื้อบ่มเพาะคุณธรรมให้สูงส่งจึงแพร่ประกาศธรรมแห่งอริยะได้รากฐานอาณาจักรธรรมมาจากแบบฉบับครอบครัวและวัฒนธรรมการบ่มเพาะคุณธรรมมาจากการบำเพ็ญจริงปฏิบัติแท้การบุกเบิกสรรสร้างงานธรรมจะต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยมองการไกลเปิดใจให้กว้างให้ความสำคัญกับบุคลากรรู้จักใช้บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านจึงพัฒนาอาณาจักรธรรมไปสู่ความเป็นสากลได้คำนำสรรพสิ่งสรรพชีวิตทั่วล่าล้วนมีรากฐานกล่าวกันว่าแม้เป็นต้นเหมยที่เก่าแก่แต่ยังมีผลิตดอกออกผลใหม่ต้นไม้ใหญ่แม้เนิ่นนานพันปีแต่ก็แตกหน่อออกกิ่งใหม่ได้สรรพสิ่งสรรพชีวิตทั่วล่าล้วนมีรากฐานทั้งสิ้นคำแรกรากมีความหมายคือการสามารถก่อเกิดคำว่าฐานมีความหมายคือหลักรับรองรองรับมีรากจึงมีกิ่งก้านและใบมีฐานจึงสามารถก่อเกิดประโยชน์ได้ดังที่กล่าวกันว่ารากอย่างมั่นคงจึงมีกิ่งก้านและใบที่ดกดื้อฐานมั่นคงแล้วจึงดำรงอยู่ในธรรมอะไรคือรากพระอุตตรธรรมมารดาเป็นรากกำเนิดของสรรพสิ่งสรรพชีวิตธรรมยานมีเป็นรากกำเนิดของชีวิตแบบฉบับครอบครัวและวัฒนธรรมก็เป็นรากกำเนิดของอาณาจักรธรรมหลิงอินในคัมภีร์ต้าเซียนบันทึกไว้ว่าหากรากอย่างไม่มั่นคงจะใช้กิ่งก้านและใบเจริญงอกงามนั้นเป็นไปไม่ได้ดังที่กล่าวว่ารากฐานต้องมั่นแล้วจึงดำรงอยู่ในธรรม 2. ประคองรากฐานมั่นคงบ่มเพาะคุณธรรมจิตเดิมไม่หลงเลือนบ่มเพาะคุณธรรมเผยแผ่ธรรมแห่งอริยาชีวิตคนเรามีพร้อมทั้งด้วยกายใจและธรรมยานหากไร้ธรรมยานก็จะไร้ซึ่งความนึกคิดจิตใจชีวิตก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ด้วยเหตุนี้ธรรมยานจึงเป็นรากฐานมีธรรมยานอันไม่เกิดไม่ดับนี้ดำรงอยู่จึงมีสัญญาณชีพเช่นการหายใจการเต้นของหัวใจความรู้สึกต่างๆเป็นต้นและมีสภาพการต่างๆในการดำรงชีวิตปราบโหจือกล่าวว่ากัลยาชนให้ความสำคัญกับรากฐานเมื่อรากฐานตั้งมั่นแล้วจึงดำรงอยู่ในธรรมเมื่อจิตเป็นนายได้ชีวิตของคนเราจึงมีความหมายการดำเนินชีวิตจึงมีทิศทางทุกขณะความคิดไม่ห่างจากจิตเดิมจึงมีความบริสุทธิ์จริงใจดำรงจิตได้เที่ยงตรงทุกอากัปกิริยาก็จะอยู่ในธรรมอนุรักษ์แบบฉบับครอบครัวริงอินขยันมัธยัสถ์ขยันโปรดช่วยเวไนบุกเบิกสรรสร้างอริยกิจมีความขยันหมั่นเพียรยอมย่อมมีผลเก็บเกี่ยวแต่ทว่ามีเพียงการรู้จักประหยัดมัธยัสถ์เท่านั้นจึงจะประคองรักษาผลงานไว้ได้ท่านเหล่าจื๊อกล่าวไว้ว่าข้ามี3สิ่งวิเศษรักษาประคองไว้1คือความเมตตา2คือความมัธยัสถ์3คือการไม่กล้าล้ำหน้าผู้อื่นหรือทำเองโดยพระการพระอาจารย์เมตตาว่าต้องรู้จักใช้สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ป
ประหยัดได้ก็ประหยัดบุญเก็บบุญวาสนาและปัญญาไว้บ้างนำไปสงเคราะห์เวรในที่ตกทุกข์ได้ยากและเมตตาอีกว่าทุกคนต่างก็รู้จักใช้น้ำใจใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดแต่รู้จักใช้ชีวิตของตนอย่างทนุถนอมได้หรือไม่ชีวิตพลังชีวิตก็คือกายธาตุพลังธาตุและวิญญาณธาตุหากรู้จักบ่มเพาะไว้อยู่เสมอให้มีชีวิตชีวามีพลังเต็มเปี่ยมนี่ก็เรียกว่ามัธยัสสมถะเรียบง่ายในคัมภีร์เต้าเต๋อจริงกล่าวว่าการประคองรักษาความบริสุทธิ์เรียบง่ายนั่นก็คือการคืนสู่โฉมหน้าเดิมอันบริสุทธิ์เรียบง่ายและกล่าวอีกว่าการดำรงในแก่นธรรมจิตเดิมไม่ดำรงอยู่ในกัปปีก็คือเปลือกนอกนะผมหากคนเราสามารถฟื้นฟูสู่จิตเดิมหลีกเลี่ยงจากสิ่งสมุตินอกกายนั้นก็คือความสมถะเรียบง่ายที่แท้จริงเทพชันสาเมตตาว่าบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจะต้องคืนสู่จิตอันบริสุทธิ์เรียบง่ายไม่อย่าได้ลุ่มหลงไปกับรูปลักษณ์ต่างๆอันเป็นสิ่งสมมติมัวเสาะแสวงหาแต่เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองการแต่งกายและที่พักอาศัยของหลี่เฉียนหยินพระโพธิสัตว์หวนฉือดำรงอยู่ในความสมถะเรียบง่ายเสมอปรากฏซึ่งจิตวิญญาณของผู้บำเพ็ญนั้นเป็นเพราะได้ผ่านการเที่ยวกรรมมาเป็นเวลาเนิ่นนานและหลีกห่างจากสิ่งสมมุตินอกกายฟื้นฟูสู่จิตเดิมแท้บาปันอดทนกล่าวกันว่าขอเพียงตั้งใจภาพเพียงผลทั้งย่อมเป็นเข็มได้บรรพพุทธเทียนอย่างเมตตาว่าบำเพ็ญธรรมต้องบากบั่นอดทนอย่าได้โลภได้เสพสุขอะไรประมาณนี้นะผมหากไม่แล้วจะประสบทุกข์กังวลหรือเพศภัยรับความทุกข์ยากจึงปลดเปื้อนความทุกข์ยากความทุกข์หมดสิ้นกรรมก็สลายไปบำเพ็ญธรรมหากขาดความบากบั่นอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากก็จะเลิกลากลางคันไปโดยง่ายเหล่าเฉียนหยินเคยกล่าวว่าชะตาชีวิตของหลี่เฉียนหยินทุกข์ยากลำบากที่สุดหลังจากแต่งงานแล้วไม่มีวันใดที่สุขสบายเลยต่อมาได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมตั้งปณิธานถือศีลทานเจตลอดชีวิตแม่สามีก็ไม่เข้าใจเมื่อไปถึงไต้หวันทุกวันก็หุงหาอาหารซักเสื้อผ้ายังต้องไปฉุดช่วยคนทั่วทุกที่นี่คือเฉียนหยินผู้มีจิตใจดั่งโพธิสัตว์และมีปณิธานการแบกรับที่ไม่ขอเพื่อตนเองได้สุขสบายหวังเพียงเวในได้ผลทุกสามัคคีความสามัคคีคือความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันอย่างแน่มแฝงหากทุกคนในอาณาจักรธรรมทุ่มเทแรงกายแรงใจกันคนละนิดอุทิศความสามารถของตนออกมาพลังนี้ก็จะยิ่งใหญ่ดังเช่นตะเกียบข้างเดียวถูกหักง่ายแต่ตะเกียบที่มัดรวมกันเป็นกรรมก็ยากที่จะถูกหักได้โดยง่าย 2. มหาเทพเอเซียนมหาเทพสมัครสมานและมหาเทพร่วมใจเมตตาว่าต้องมีความสามัคคีจึงจะมีพลังอันยิ่งใหญ่สามัคคีเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวภายภาคหน้างานธรรมกิจรุ่งเรืองแน่นอนความสามัคคีที่แท้จริงนั้นไม่เพียงแต่แค่จูงมือร่วมมือกันเท่านั้นแต่ต้องมีใจประสานใจผนึกเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ร่วมกันลุล่วงภารกิจที่จะสร้างโลกให้มันเกิดสันติภาพแฝงคุณธรรมสร้างกุศลบ่มเพาะคุณธรรมโดยไม่ยึดติดในบุญกุศล
ไม่โอ้อวดความดีความชอบของตนในคัมภีร์เต้าเต๋อจริงบันทึกไว้ว่าผู้ที่สร้างบารมีคุณอย่างกว้างขวางดูคล้ายว่ายังทำได้ไม่สมบูรณ์ผู้สร้างคุณความดีอันยิ่งใหญ่จะทำอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยให้ใครรู้การแฝงคุณธรรมนั้นไม่ใช่การปีวิเวกไม่สนใจเรื่องต่างๆของครอบครัวบ้านเมืองและทั่วล่าแต่เป็นการอุทิศทุ่มเทอย่างเงียบๆสร้างคุณงามความดีอย่างรับๆพระอาจารย์เมตตาว่าพวกเราบำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญรอยตามนักธรรมอาวุโสทั้งหลายขยันหมั่นเพียรประหยัดอดออมสมถะเรียบง่ายเป็นไปตามธรรมชาติไม่ฝักใฝ่ในความฟุ่มเฟือไม่หวังให้ผู้อื่นได้เห็นได้รู้ว่าตนเองทุ่มเทไปมากเท่าใดนี่ก็คือการแฝงคุณธรรมไม่ยึดติดในกุศลผลบุญที่ได้สร้างมีความผิดบาปก็ขอรับไว้เองหรือต้องเป็นแพ้รับบาปก็ยอมยินยอมพีกายถวายชีวิตปฏิบัติงานฟ้าต้องสำรวมระวังไม่ละย่อท้อถอยต่อความทุกข์ยากลำบากทุ่มเทสุดกำลังกายและใจพระอาจารย์เมตตาว่าการบำเพ็ญธรรมไม่มีวันเกษียณอายุต้องบำเพ็ญจนลมหายใจสุดลมหายใจสุดท้ายของเราก็คือปิดฝาโลงนะครับผมนี่จึงเรียกว่าพีกายถวายชีวิตตายจึงสิ้นสุดพระโพธิสัตว์หวนซื้อปู่ซ่าเมตตาว่าบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจะต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายพีกายถวายชีวิตซื่อจุนซื่อหมู่เหล่าเฉินเหยินล้วนพีตนเพื่อธรรมพีกายถวายชีวิตล้วนพวกเราเป็นนักธรรมผู้น้อยจะไม่เจริญลอยตามได้อย่างไรแพร่ประกาศวัฒนธรรมลิงอินสำนึกคุณต่อกันดื่มน้ำแล้วพูดถึงต้นทานรู้จักพอและสำนึกคุณหากไม่แล้วจะเกิดความยึดติดตำหนิว่ากันบั่นทอนคุณธรรมบารมีได้ง่ายระหว่างผู้ร่วมบำเพ็ญด้วยกันต้องมีจิตสำนึกคุณต่อกันก็จะลดทอนการกล่าวโทษและการติดชิ้นนินทารู้จักสำนึกคุณอาณาจักรธรรมก็จะเกิดความสมานฉันท์และเจริญรุ่งเรืองพระเยซูกล่าวว่าผู้ที่รู้จักสำนึกคุณผู้นั้นย่อมมีบุญวาสนาประคับประคองเกื้อกูลกันมีแต่ใจเพื่อส่วนรวมยกคุณความดีให้ผู้อื่นยอมรับความผิดไว้เองหากไม่แล้วจะรบหลู่ดูแคลนการทอดทิ้งกันชักนำมารทดสอบเข้ามาได้ง่ายผู้บำเพ็ญแห่งยุคไปอย่างจะต้องนำพาพุทธบุตรทั้งหลายกลับคืนสู่ฟ้าอยู่ร่วมกับพระอุตรธรรมมารดาระหว่างผู้ร่วมบำเพ็ญด้วยการต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะสภาวะในการบำเพ็ญแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกทั้งต้องจูงประคองนักธรรมรุ่นหลังการจูงประคองนี้มิใช่เป็นการให้สิ้นน้ำใจเพื่อซื้อใจเขาแต่ใช้สมรรถภาพทางธรรมมาจูงประคองซึ่งไม่ใช่ความผูกพันส่วนตัวยิ่งต้องรู้จักยกความดีให้ผู้อื่นยอมรับความผิดไว้เองทักท้านหรือตักเตือนกันน้อมรับการชี้แนะย่อมสำรวจตนเปลี่ยนแปลงแก้ไขผิดพลาดหากไม่แล้วจะทรยศหักหลังกันชักนำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายหากผู้ร่วมบำเพ็ญธรรมความผิดหรือปฏิบัติงานเกิดความบกพร่องเราต้องมีศีลธรรมประจำใจหากโอกาสบอกเตือนเขาตามความเหมาะควรการทักท้างหรือบอกเตือนไม่ใช่เป็นการตำหนิหรือวิจารณ์แต่ใช้สีหน้าที่อ่อนโยนใช้ถ้อยคำที่ละมุนละม่อมหรือถูกทักท้าง
หรือถูกบอกเตือนเราต้องสำนึกคุณและเปิดใจยอมรับเรียนตามอย่างปราดจือรู้ที่มีความปิติยินดีเมื่อได้รับทราบข้อผิดพลาดของตนพระอาจารย์เมตตาว่าได้ยินเขากล่าวถึงความผิดตนก็ไม่โกรธเคืองรับฟังคำทัดท้างก็ไม่ขุ่นข้องหมองใจมีเพียงความคิดเดียวคือทำผิดแล้วย่อมสำรวจตรวจตาตนเองสำนึกคุณต่อผู้ร่วมบำเพ็ญจากนั้นก็ปรับปรุงแก้ไขตนเองประกาศคุณงามความดีและบารมีคุณแก่กันยกย่องชื่นชมกันด้วยความปิติยินดีเข้ากับทุกคนได้หากไม่แล้วจะให้ร้ายกล่าวโทษโกรธเคืองกันทำให้ใจฟ้าสูญสิ้นไปโดยง่ายต้องรู้จักประกาศคุณงามความดีของผู้อื่นไม่ประจานความไม่ดีของผู้อื่นระหว่างผู้ร่วมบำเพ็ญด้วยกันต้องรู้จักชื่นชมในความดีจุดดีจุดเด่นของแต่ละคนไปนะครับผมเคารพและให้เกียรติกันปรึกษาหารือกันด้วยความจริงใจให้ทุกเรื่องสมบูรณ์กลมกลืนหากไม่แล้วจะดูถูกดูแคลนและขัดแย้งกันทำลายความสมัครสมานกลมเกลียวของผู้ร่วมบำเพ็ญการเคารพและให้เกียรติกันนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินตามสภาพของตนซึ่งไม่ใช่ต่างคนต่างธรรมต้องรับฟังและปรับความเข้าใจกันเคารพและให้เกียรติกับความคิดเห็นของผู้อื่นมันปรึกษาหารือกันไม่ใช่การออกคำสั่งพระธรรมจารีนีเมตตาว่าเคารพและให้เกียรติกันมีใช่เคารพและให้เกียรติกันในธรรมบุตรเท่านั้นแต่ต้องรู้ว่าทุกคนต่างก็มีจิตพุทธะเมื่อเราบังเกิดจิตศรัทธาจะไปฉุดช่วยเวรในก็ต้องเคารพและให้เกียรติจากเขาจากใจจริงห่วงใยเอาใจใส่กันอยู่ในอาณาจักรธรรมด้วยกันร่วมชะตากรรมด้วยกันหากไม่แล้วจะต่างจิตต่างใจและเย็นชาต่อกันทำให้คุณธรรมจรรยาเสื่อมเสียได้ง่ายระหว่างผู้ร่วมบำเพ็ญด้วยกันให้ความห่วงใยเอาใจใส่ต่อกันในอาณาจักรธรรมก็จะมีความอบอุ่นความห่วงใยเอาใจใส่กันมีเช่นนั้นจะเป็นการละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เป็นการคอยหนุนช่วยคนเราหากมีจิตกุศลก็สามารถแปรเปลี่ยนสถานการณ์ได้สามารถห่วงใยเอาใจใส่ผู้อื่นนั่นก็คือความรักถนอมตนเอง 3. สรรสร้างสภาวะการใหม่พัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัยสรรสร้างสภาวะการใหม่ผู้บำเพ็ญแห่งยุคไปอย่างจะต้องสรรสร้างชาวโลกฉุดช่วยผู้คนจะต้องรู้จักพัฒนาตนไปตามยุคสมัยสนองไปตามความต้องการของเวไนในยุคปัจจุบันที่อริยธรรมเจริญรุ่งหน้าอย่างรวดเร็วไม่ควรยึดติดค้ำคึงถึงกับรูปแบบเก่าๆต้องรู้จักใช้สิ่งต่างๆให้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารการคมนาคมเป็นต้นเพื่อสะดวกในการแพร่ขยายงานธรรมท่านเหล่าจื้อกล่าวว่ายึดมั่นในสัจธรรมที่มีมาแต่โบราณแล้วนำมาใช้ในปัจจุบันอาศัยคำกล่าวนี้มาสัมผัสรู้ซึ้งถึงความหมายของคำกล่าวที่ว่าบำเพ็ญธรรมอิงตามหลักธรรมแห่งบรรอริยะปฏิบัติงานธรรมต้องรู้จักประยุกต์ใช้หลักเทคโนโลยีตามยุคสมัยหลักธรรมโบราณนั้นไม่ใช่ความเก่าแก่ค้ำคึกแต่เป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆส่วนหลักเทคโนโลยีก็ไม่ใช่มุ่งหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่เลี้ยวหลังมองแต่เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิธีการยุคปัจจุบันมาช่วยเราจึงจัดการเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นปลูกฝังบุคลากรงานธรรมในอาณาจักรธรรมมุ่งสู่ความเป็นสากลและทันสมัยท่านหันฉุยกล่าวไว้ว่าการศึกษาธรรมมีผู้ที่มาศึกษาก่อนและมาทีหลังส่วนความรู้ความสามารถก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการบริหารผลักดันงานในอาณาจักรธรรม
ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆมาร่วมด้วยช่วยกันเช่นแพทย์พยาบาลธุรการครัวเผยแผ่ธรรมเป็นต้นทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนให้ดีให้ร่วมมือกันจึงจะทำให้กิจกรรมงานสมบูรณ์งานธรรมสมบูรณ์ได้พระอาจารย์เมตตาว่าบำเพ็ญธรรมมิใช่ยึดติดกับบำเพ็ญแต่อยู่แต่ในบ้านจะต้องมีความมุ่งมั่นในการแพร่ประกาศธรรมไปสู่ทั่วล่าฝึกที่จะมีวิสัยทัศน์การมีวิสัยทัศน์ก็คือการมองการไกลอย่างกว้างขวางมีมุมมองและทัศนะที่เป็นสากลยุคสมัยผันแปรสังคมโลกก็กำลังแปรเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนจึงต้องมองการไกลนะผมมองการให้ไกลๆเลยนะผมมองเรื่องราวไปให้มันกว้างๆประมาณนี้สังคมโลกก็กำลังเปลี่ยนแปลงจึงต้องมองการให้ไกลในอาณาจักรธรรมไม่เพียงปลูกฝังบุคลากรในด้านต่างๆเท่านั้นแต่ยังต้องมีขอบข่ายที่กว้างขวางไม่ใช่เพียงผลักดันงานธรรมเฉพาะประเทศเดียวยังต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ทั่วโลกด้วยพระอาจารย์เมตตาว่าเราต้องเข้าใจถึงชะตากรรมชะตาการธรรมจากสภาวะการของโลกผลักดันงานธรรมไปตามชะตาการธรรมช่วยแปรเปลี่ยนสภาวะการของโลกเช่นนี้จึงสามารถสร้างอาณาจักรธรรมที่มีวิสัยทัศน์โดยสนองไปตามยุคสมัยนี้สรุปสืบทอดและสืบต่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสามมีสร้างสามมิเสื่อมนะผมขยายความขอขยายความนะผมสามมิเสื่อมได้แก่สร้างกุศลความดีสร้างกุศลคุณความดีสร้างคุณธรรมสร้างวาจาอันชอบนะผมสรรสร้างอริยกิจนั้นยากลำเค็ญประคองรักษาผลสำเร็จก็ไม่ง่ายสิ่งที่สืบสานการอยู่ทุกวันนี้คือสืบสานวิถีจิตที่สืบทอดเรื่อยมาจากพระบรรพจารย์พระธรรมจารย์พระธรรมจารีนีสืบสานจากนักธรรมรุ่นก่อนในรูปแบบอย่างคุณธรรมแบบอย่างการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมแบบฉบับครอบครัวและวัฒนธรรมให้คทาธรรมได้สืบทอดไปเรื่อยๆให้อนุตระองค์การยั่งยืนสืบสารทิพจรธรรมแห่งอริยะตราบนานสืบทอดประทีปจิตตลอดไปปูทางเพื่อให้โรคบังเกิดสันติภาพตลอดกาลประคองรากฐานมั่นคงประคองรากฐานมั่นคงแพร่ขยายธรรมกิจให้ยั่งยืนตลอดไปหลังฉัยเหอต้าเซียนเมตตาว่าพัฒนาวัฒนธรรมในอาณาจักรธรรมที่สืบทอดเรื่อยมาพัฒนาการบุกเบิกสรรสร้างในอาณาจักรธรรมให้ทั่วร่าและก้าวไกลพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของอาณาจักรธรรมให้สมบูรณ์แบบพัฒนาการอบรมบุคลากรของอาณาจักรธรรมให้ครบพร้อมทุกหน่วยงานพัฒนาการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในอาณาจักรธรรมให้ปรากฏซึ่งความสูงส่งล้ำค่าแห่งอนุตตรธรรมผู้บำเพ็ญธรรมแห่งยุคไปอย่างต้องประพฤติตนอยู่ในธรรมมีความมุ่งมานะบากบั่นก้าวเข้าสู่การชดช่วยโรครับสืบธรรมกิจจากคนรุ่นก่อนชี้นำสู่ชนรุ่นหลังนำพาเวไนยประคองรากฐานมั่นคงแพร่ขยายธรรมกิจให้ยั่งยืนตลอดไปนะผมบทที่9ก็จบเสร็จสิ้นสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะต่อภาคผนวกกันนะผมเป็นภาคเป็นสุดท้ายนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านหากข้าพเจ้าได้เอ่ยพระนามอักขระไม่ถูกต้องออกน้ำเสียงทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมบรรยายกับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ